ขอย้อนถามนิดนึงตอนนี้เนาะเราเข้าวงการมาประมาณกี่ปีพรีเซนเตอร์ว่าแบบ200กว่าตัวแล้วอะไรเคยนับบ้างไหมคะคือไม่เคยนับเป็นชิ้นๆค่ะเพื่อเห็นที่คนอื่นเขาแท็กมาให้ดูเลยแต่ว่าก็ทำงานมานานแล้วเหมือนกันนะคะแบบ 8-9 ปีแล้วอ่ะเขารวมไทยมา10ปีกับ200กว่าตัวรู้สึกตกใจกับตัวเลขเพราะว่าเราทำมาขนาดนี้เลยเหรอก็เอาจริงๆก็ไม่ค่อยตกใจนะคะเพราะรู้สึกว่าเราทำงานมาเยอะมากๆรู้แบบคือแทบจะไม่ได้พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะประมาณนั้นแหละเรียกว่ากวาดเรียกทุกสินค้าเลยใช่ไหมครับสำหรับตัวย่าเองอุ้ยไม่ถึงกับกวาดทุกสินค้าหรอกค่ะแต่ว่าก็มีแบบว่าผู้ใหญ่ใจดีเยอะค่ะรู้สึกไงครับที่แบบว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าของเราแบบว่าสามารถเป็นมูลค่าได้หมดเลยไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ได้แบบตั้งแต่หัวจนตายขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็ดีใจนะคะรู้สึกดีใจที่เหมือนแบบเราเป็นตัวแทนที่สามารถนำเสนอสิ่งดีๆให้คนอื่นได้แต่ว่าเราก็ยังไม่ตกถึงเป็นเจ้าแม่ตำนานพรีเซนเตอร์อยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ยกให้เป็นแบบเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ขอบพระคุณค่ะยังรับได้อีกใช่ไหมจ๊ะโอ้ได้ค่ะได้ค่ะส่วนไหนที่ยังแบบว่างให้รับบ้างคะคือเอาจริงๆนะคะแบบตอนที่รับงานแบบมีการร่วมมือกันระหว่างย่ากับแม่ค่ะคือถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราพรีเซนต์ไม่ได้จริงๆก็ไม่รับค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็จะดูเป็นหลักก่อนในการเลือกสินค้าใช่ค่ะจะเป็นคนเลือกเป็นหลักก่อนค่ะถ้าแบบแม่ดูว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกก็ไม่รับค่ะแต่ว่าบางทีถ้ารับมายังไม่ได้รับแต่ว่ามาคุยกับย่าว่าทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยรับแต่แม่สแกนด่านแรกแล้วก็จะย่าด่านที่สองใช่ค่ะรู้สึกว่าเราจะสามารถถ่ายทอดได้หรือเปล่าย่าเองต้องดูแลตัวเองหนักไหมคะเพราะว่าเราต้องตัดใช้อย่างก็เท่าที่ทำได้ค่ะก็ยังหนูก็ยังมี principle อันนึงว่าเราต้องมีความสุขด้วยค่ะทำงานก็ทำงานแต่ว่ามันต้องมีความสุขด้วยด้วยความที่เราเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์เนี่ยนะคือเรียกว่าชนะตั้งอุ้ยคือทุกคนมีเวลาของเขาจริงๆค่ะซึ่งของย่าก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไปแน่นอนค่ะมันต้องมีคนอื่นที่ขึ้นมาแทนเราอยู่แล้วเรากลัวไหมคะว่าเดี๋ยวจะมีกระแสเปรียบเทียบขึ้นมาไม่มีหรอกค่ะอุ้ยมันเทียบกันไม่ได้แล้วค่ะทุกคนบอกว่าสเปเชียลในทางของเขาอยู่แล้วแล้วกับการทำงานของพรีเซนเตอร์เวลาเราไปแบบโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยมันชนกับคิวละครของเราหรือไม่ไม่ค่ะทำให้ไม่ชนครับอย่างปี2019นี้มีกี่ตัวละคะเฉพาะปีนี้อะไรไม่รู้อ่ะหนูไม่ได้นับก็ได้อยู่หนูไม่ได้นับค่ะหนูไม่ได้นับแต่ว่ามันมีหลายตัวมากๆที่ตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาเราก็ยังเป็นกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้นับเหมือนมันได้ครอบครัวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นบ้านๆเลยค่ะถ้าเราคิดว่าถึงไหม2ตัวอะไรนะคะเราคิดว่าถึงไหม2ตัวในความรู้สึกยากๆเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดถ้าเขาบอกว่าถึงก็น่าจะต้องถึงค่ะน่าจะน่ารักที่นั่นหน่อยค่ะตอนนี้ยังไงบ้างคะก็เปิดกล้องแล้วค่ะ2วันเปิดมา2วันก็ดีนะคะสนุกดีค่ะดีใจค่ะเห็นพี่ออฟบอกว่าคือเขามี energy เยอะมากแล้วเขาดูมีความสุขแล้วพวกเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะแต่ว่าก็ยากมากสำหรับย่าค่ะเรื่องคาแรคเตอร์จูนได้หรือยังกับไม่รู้ว่ามันก็ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะแต่ว่าเรื่องภาษาเรื่องนู่นนี่นั่นนะคะยากกว่าภาษาเหนือแล้วกันค่ะสำหรับหนูก็พี่ณเดชน์นะครับได้เข้าซีนกันบ้างหรือยังเข้าค่ะมีการร่วมงานเรื่องนี้เป็นไงบ้างพอมาถ่ายกันจริงๆแล้วหนูว่าดีนะคะก็อีกแบบนึงไม่ค่อยเห็นพี่แบร์เล่นบทแบบนี้ค่ะใช่ไม่เขาไม่เคยเล่นบทแบบก็ดีนะคะบ่นว่ายากกันทั้งคู่ไหมคะพี่แบร์ยากทุกคนบ่นว่ายากหมดเลยค่ะเราเหมือนเราเป็นวัยรุ่นต้องมาพูดภาษาที่แบบว่าย้อนยุคมากๆอะไรอย่างเงี้ยหลายคิวเลยค่ะปีหน้าค่ะปีหน้าเห็นว่าในรายการ3แซ่บพี่ณเดชน์สารภาพความในใจเนาะโอ้โหมีคนเดียวอ๋อประทับใจย่าๆตั้งแต่ปีที่แล้วเลยโอ้โหแบบโอ้ใช่ๆๆค่ะหนูดูเป็นคลิปไปค่ะไม่ได้ดูแบบทั้งหมดอันนี้ที่คนส่งมาให้ใช่ค่ะที่เขาแท็กมาที่เขาตัดแต่ละเป็นไงคะใช่ค่ะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างเลยเอาจริงๆเลยนะคะสาบานว่าเกินที่คาดไว้มากก็น่ารักค่ะหนูดูแล้วหนูก็มีความสุขแล้วอมยิ้มเลยค่ะก็ดูไม่หมดบางอันค่ะเพราะว่าแบบเราได้ถามพี่เขาไหมว่าทำไมถึงแบบสารภาพความในใจไปขนาดนั้นจังไม่ค่ะไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยค่ะแต่ว่าแค่จำได้ว่าหลังจากที่อัดเขาบอกว่าก็
คอยดูแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่อยู่ตอนนั้นไปเมืองนอกแล้วเขาก็พูดว่าลูกสะใภ้อยู่เมืองนอกอะไรค่ะเรามีจิกบอกไม่ดีไม่หรอกค่ะว่ามันก็น่ารักน่ารักดีคำคำค่ะเรียกว่าชินหรือยังเพราะว่าพี่ณเดชน์ก็บอกรักผ่านสื่อหรอก็ไม่ชินหรอกค่ะไม่มีทางค่ะไม่มีใครเขาชินได้หรอกแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาโตขึ้นค่ะถ้ามองแบบว่ากว้างๆรู้สึกว่าเขาโตขึ้นเหมือนเขากล้าขึ้นแล้วก็หวานขึ้นแบบว่ารักออกสื่อบ่อยอะไรเงี้ยปกติเขาเป็นอย่างไรคือช่วงหลังๆที่มาเป็นช่วงเพิ่งมาเป็นช่วงหนึ่งส่วนเราก็เลยแฮปปี้ก็ดีใจค่ะหนูจะได้ไม่ต้องพูดอะไรสำหรับตัวเราพี่เห็นบอกพี่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะก็โตขึ้นเนี่ยเขาหวานขึ้นกับเราเยอะมากกว่าเดิมไหมคะดูแลเราดีมากกว่าเดิมไหมเขามีมาตรฐานที่ดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะมาตรฐานดีอยู่แล้วจะมาแฮปปี้สุดก็แฮปปี้ดีค่ะเพราะเขาพูดอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการการันตีไหมว่าเรามาทีมสุดท้ายนะอันนี้ต้องไปถามพี่แบร์ค่ะอันนี้หนูตอบแทนไม่ได้แต่เขาพูดอย่างนั้นแล้วเราพร้อมที่จะเป็นไหมคะว้ายโอ้ยเอาให้มันถึงเวลานั้นก่อนค่ะตอนนี้คือหมากคิมก็หวานทะเลจืดแล้วเป็นการจะแซวเขาบ้างไหมคะค่ะก็ดีค่ะน่ารักมากมากค่ะก็แบ่งกันเนาะคู่เราจะมีไปไหมคะปลายปีสักทีนึงเล็งๆไว้ยังไม่รู้ค่ะแล้วพี่ขอย้อนถามพี่ณเดชน์เขาพูดแบบว่าเราเป็นวัยที่เป็นใครอย่างเงี้ยเราต้องแบบให้พี่เขาไปขอแม่ก่อนหรือว่าต้องขอเราก่อนเลยต้องขอแม่สิคะพร้อมไหมพร้อมไหมหรือว่าพร้อมไหมเอาให้เขาไปขอก่อนแล้วกันค่ะแล้วค่อยมาคิดอีกทีแม่ก็ไปส่งสัญญาณยังไงดีถ้าเราพร้อมแล้วไม่รู้ค่ะหนูก็ไม่รู้นะหนูก็ถามคนอื่นว่าแล้ว you guys รู้ได้ไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็รู้เองก็เลยไม่รู้เหมือนกันค่ะมีอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเพื่อนหนูเป็นผู้หญิงคนนึงเลยค่ะโอเคครับผมโอเคครับ